หากเดินทางเกี่ยวกับรถตู้มีเลข7เลข3เลข1อยู่ในรถตู้คันนั้นนะคะแนะนำว่าอย่าขึ้นดวงเรามันไม่ได้ดีขนาดนั้นทั้งระเบิดทั้งไฟทั้งภูเขาไฟระเบิดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ทุกโต๊ะข่าว Exclusive นะฮะวันนี้สถานที่อาจจะแปลกตาไปสักหน่อยก็แล้วกันแต่ว่าอย่างที่บอกฮะใกล้จะเข้าสู่ปี2567แล้วเราลองมาเช็คกันหน่อยไหมฮะว่าปีหน้าประเทศไทยเราจะเป็นยังไงแล้วคุณผู้ชมที่เกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ละคนดวงท่านในปีหน้าจะเป็นยังไงผมเองก็คงไม่รู้หรอกฮะวันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะฮะหมอปลายภัยกสิบฮะสวัสดีครับหมอปลายครับสวัสดีค่ะนี่ปีหน้าปี2567ค่ะปีหน้าถือว่าเป็นปีมะโรงถูกไหมฮะใช่ค่ะเป็นปีมังกรหรือว่าเป็นปีงูใหญ่ปีงูใหญ่อยากรู้เลยคำถามแรกถามหมอปลายก่อนเลยก่อนที่จะไปเข้าไปแต่ละวันนะฮะค่ะมังกรทองหรือมังกรไฟฮะดูแนวโน้มเนี่ยไม่น่าจะใช่มังกรทองน่าจะเป็นมังกรไฟมากกว่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยดวงตั้งแต่เริ่มเข้าเดือนพฤศจิกาเนี่ยค่ะมันจะเป็นแนวโน้มของการที่จะไปเดือนมกราอยู่แล้วซึ่งเราเห็นเลยว่าทั้งระเบิดทั้งไฟทั้งภูเขาไฟระเบิดแล้วก็สถานที่ต่างๆมีการเผาไหม้ก็คือชัดเจนเลยตอบโจทย์เลยว่ามันคือมังกรไฟแน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยไม่อยากให้เครียดมากเริ่มต้น พูดแล้วพอแรกมาปุ๊บมังกรไฟและเครียดเลยเครียดเลยใช่ไหมคะ7วันฮะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ปีหน้าในแต่ละวันผมอยากให้หมอปลายเรียงลำดับหน่อยบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะเราจริงๆแล้วมันมีหลายศาสตร์หลายแขนงจริงๆแต่ถ้าเป็นวันเนี่ยน่าจะเข้าถึงคุณผู้ชมได้มากสุดถูกต้องค่ะอยากให้หมอปลายเรียงลำดับจากน้อยที่สุดเราไม่บอกว่าแย่ที่สุดเนาะเราบอกว่าอาจจะน้อยที่สุดไปจนถึงแบบโอ้โหปีหน้าคนที่เกิดวันเนี้ยปังแน่ๆเอาจากน้อยสุดก่อนเลยค่ะเอาแบบว่าอย่าตกใจนะเพราะว่าบางที่เนี่ยพอไปบอกน้อยสุดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าดวงซวยที่สุดซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าดวงซวยที่สุดแค่ว่าเราจะต้องระวังอะไรบ้างแค่นั้นเองทำอะไรมันก็อาจจะยากนิดหน่อยแค่พยายามมากขึ้นนะคะอันดับ7ขอไปที่วันเสาร์ก่อนค่ะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะสิ่งที่จะต้องระวังมากๆเลยคือเรื่องของคำพูดนะคะคำพูดเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพูดแล้วคนไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูดก็คือพยายามจะรักษาน้ำใจคนแต่ยิ่งรักษาน้ำใจเท่าไหร่ยิ่งเพี้ยนยิ่งผิดความหมายทำให้คนเนี่ยฟังแล้วก็รู้สึกโกรธแล้วก็จะทำให้เกิดการเสียเพื่อนหรือเสียคอนเนคชันเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์แล้วถ้าเป็นเรื่องสุขภาพหรือเรื่องการเงินของคนเกิดวันเสาร์อะค่ะเรื่องของสุขภาพเนี่ยให้ระวังในเรื่องของดวงตานะคะดวงตาแล้วก็เกี่ยวกับกระดูกท่อนใหญ่นะคะเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีคนไหนเป็นทั้งสองอย่างนะคะดวงตาก็จะเป็นเรื่องของการที่จะต้องไปทำเลเซอร์หรือว่ามีการผ่าตัดหรือว่ามีฝ้าที่จะต้องลอกที่ฝ้าหรือมันเป็นอะไรเคืองๆที่ตาอะไรประมาณนี้นะคะพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องไปหาหมอแล้วก็ตรวจเช็คอยู่ตลอดส่วนเรื่องการเงินของคนเกิดวันเสาร์บอกคำเดียวเลยว่าต้องประหยัดไม่ใช่แค่ขยันอย่างเดียวเพราะว่าถ้าขยันเนี่ยยังไงก็คือเอาไปใช้หนี้หรือเอาไปใช้ในส่วนต่างๆแต่ว่าถึงเวลาแล้วอาจจะเหลือกลับมาในกระเป๋าเนี่ยน้อยคือหามาก็หมดเลยใช่สำหรับปีหน้าของคนเกิดวันเสาร์นะค่อนข้างจะเกือบหมดเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าให้แบ่งส่วนให้ดีแล้วก็พยายามเก็บเงินให้มากใครที่ต้องการจะลงทุนหรือต้องการที่จะค้าขายเริ่มทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยอยากให้คิดดีๆก่อนความรักของคนเกิดวันเสาร์ถ้าดูแบบเรื่องคำพูด ก็ต้องระวัง เรื่องดวงตาหรือเรื่องกระดูกก็ต้องระวังเรื่องเงินก็ต้องระวังความรักคนเกิดวันเสาร์ตอนนี้ใจแป้วแล้วนะอย่าเพิ่งแป้วอย่าเพิ่งแป้วแค่เราบอกไปบอกเนี่ยคือวิธีให้ระวังไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดนะสำหรับเรื่องของความรักเรารู้แล้วว่าคำพูดเรามีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหากันจับเข่าคุยกันเลยคุยกันตรงๆไม่ต้องอ้อม
ยิ่งอ้อมยิ่งเข้าใจผิดยิ่งไม่ได้สิ่งที่ต้องการเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์เนี่ยพูดตรงแล้วจบอันดับที่6อันดับที่6มาวันพุธวันพุธอันนี้มารวมให้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยใช่ค่ะวันพุธนะคะสิ่งที่อยากให้ระวังมากๆเลยเนี่ยคือในเรื่องของการเข้าคุยกับคนในสังคมหรือคุยในที่ประชุมหรือคุยกับคนที่จำนวนมากนะคะจะมีเรื่องของการที่ทำงานค้างทำงานไม่เสร็จนะคะเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยหรือว่ามีความผิดพลาดค่อนข้างสูงสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องแก้ในเรื่องงานก็คือว่าเช็คเดดไลน์ให้ชัดเจนแล้วต้องทำให้เสร็จก่อนล่วงหน้าไม่ใช่เสร็จแบบคาบเส้นอย่างเช่นพรุ่งนี้จะต้องส่งงานต้องเสร็จตั้งแต่วันนี้แล้วต้องเสร็จตั้งแต่วันนี้เพื่อมาเช็ครายละเอียดใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเสร็จพรุ่งนี้เช้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือถึงเวลาไปประชุมหรือว่าไปทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยสิ่งที่คุณรู้แล้วสิ่งที่คุณทำเตรียมตัวเอาไว้เนี่ย มันช้ามันช้าแล้วมันเหมือนแบบว่าข้อมูลมันไม่ทันคนอื่นแล้วอะคนอื่นเขาไปไหนตอนไหนแล้วแต่เรายังหยุดอยู่กับที่เรายังไม่เสร็จเรายังไม่พร้อมที่จะก้าวไปอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคนวันพุธต้องระวังมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางหากเดินทางเกี่ยวกับรถตู้นะคะโดยเฉพาะรถตู้สีอ่อน มีเลข7เลข3เลข1อยู่ในรถตู้คันนั้นนะคะแนะนำว่าอย่าขึ้นสำหรับคนเกิดวันพุธนะถ้าเดินทางไกลเดินทางไปต่างจังหวัดอย่าขึ้นรถตู้สีอ่อนเลข7เลข3เลข1ในปีหน้านะฮะใช่ค่ะป้องกันไว้ก่อนค่ะแนะนำก็คือวันพุธเนี่ยคนเกิดวันพุธไหว้พระราหูก่อนที่จะเดินทางแล้วก็เบี่ยงไปเลยสีอ่อนนั่งไม่ได้ก็ไปสีเข้มสีเข้มไม่มีก็ทะเบียนไหนก็ได้ที่ไม่มีเลขตรงนี้หรือถ้าเราไม่สามารถเลือกได้จริงๆก็คืออาจจะนั่งรถแล้วสวดคาถาท่านยมก็คือปัตโตเมตังปราชีวนังอันนี้ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้นะคะสวดสัก 3-9 จบแล้วก็นั่งรถแต่พยายามอย่าหลับคาดเข็มขัดอะไรทุกอย่างให้ดีแล้วก็นั่งข้างหน้าซะจะได้ปลอดภัยนะคะอันนี้คือวิธีแก้ให้เลยสำหรับคนวันพุธการเงินนะคะมีโชคเข้ามาแต่เป็นก้อนเล็กๆเพราะฉะนั้นเวลาไปบนไปมูไปขอพร อยากขอรางวัลที่1 ขอรางวัลที่5ขอรางวัลที่5ขอให้ตรง2ตัวท้าย3ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอที่1ยังก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้เพราะว่าดวงปีหน้าเนี่ยเงินก้อนเล็กๆเข้ามาแต่ถ้าสะสมดีๆเนี่ยได้เยอะนะก็เป็นก้อนใหญ่ได้ใช่ค่ะอาจจะมากกว่ารางวัลที่1ก็ได้นะอ๋ออันนี้คือวันพุธถูกมั้ยใช่เรื่องความรักล่ะอันเนี้ยผมมาชอบมองเรื่องความรักมากกว่าเวลาดูดวงเนาะความรักเป็นยังไงเงินในกระเป๋าเป็นยังไงเงินต้องปรับเล็กๆถูกมั้ยอย่าไปขออันใหญ่แต่สะสมเอาแล้วความรักต้องสะสมมั้ยต้องมีหลายๆคนมั้ยของวันพุธไม่ได้นะเราเป็นโค้ดแบบนั้นไม่ได้หรือว่าอะไรดีวันพุธนะคะมันจะขึ้น2แบบแบบแรกก็คือผู้หญิงผมยาวแล้วผมสีเข้มถ้าคนวันพุธมีลักษณะเป็นผู้หญิงผมยาวผมสีเข้มลักษณะนี้อยากให้ทำบุญด้วยดอกบัวสีชมพูให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างเช่น39ดอกนะคะในช่วงเดือนแรกของปีเลยแล้วก็ขอพรในเรื่องของความรัก อดีตชาติเคยผิดพลาดยังไงเคยมีการเกี่ยวพันกับคนที่เราเคยสาบานเอาไว้เรื่องของความรักขอให้จบหมดสิ้นไปแล้วขอให้มีคนใหม่ที่ดีเข้ามาอันนี้ต้องขอใครอันนี้ก็คือไปที่วัดได้เลยไปที่วัดไสบาทเอาดอกบัวเนี่ยไปถวายพระประธานหรือถวายพระสงฆ์ก็ได้แล้วก็มากวดน้ำขอพรนะคะสำหรับคนที่เป็นลักษณะนี้เท่านั้นแต่ถ้าเป็นลักษณะอื่นของคนวันพุธเนี่ยอ้าวมีเกณฑ์ในเรื่องของความที่มีคนอื่นที่ถูกใจเข้ามาอ๋อก็ดีสิก็ดีสิแต่ถ้ามันมีคู่อยู่แล้วอันนี้ก็แอบเสียวๆนิดนึงถ้ามีคู่อยู่แล้วอ่ะตอนนี้ก็คนวันพุธปีหน้าชอบความใหม่ชอบความสดชื่นชอบสิ่งที่มาเติมเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่ของคนที่เกิดวันพุธเนี่ยต้องรู้ตัวเองว่าเราน่าเบื่อหรือเปล่าเราผมทรงเดิมมานานแล้วไหมเราไปปรับเปลี่ยนตัวเองอันดับ6ผ่านไปฮะ อันดับ5
อันดับ5เสาร์ไปแล้วพุธไปแล้วค่ะต่อมาคือวันจันทร์ค่ะเอาวันผมเลยนะวันคุณปอเลยใช่ไหมวันจันทร์วันผมเลยนะอ่ะวันจันทร์เอาเรื่องอะไรก่อนเจ้าของวันให้เลือกเลยผมว่าควรจะแบบสิ่งที่ควรจะต้องระวังก่อนนะฮะค่ะปีหน้าเพราะเห็นบอกโอ้โหปีมังกรไฟวันจันทร์ปีหน้าเนี่ยอยากให้ระวังเรื่องของคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้ใหญ่จะมีเรื่องของการป่วยแล้วก็ผ่าตัดหรือค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรนะคะตรงนี้ก็อาจจะแบบพาท่านไปทำบุญอะไรก่อนล่วงหน้าหรือว่าตรวจร่างกายก่อนนะคะแล้วก็รีบรักษานะคะยังไงเช็คของคนวันจันทร์เนี่ยถ้ามีญาติป่วยคนสูงอายุป่วยเช็ค3โรงพยาบาลนะคะตามดวงจะจบที่โรงพยาบาลหลวงแล้วจะดีขอใช้คำนี้เลยหลวงแล้วจะดีเพราะดวงกำหนดขึ้นมาตามนี้คนเกิดวันจันทร์จะเสียเงินให้กับคนทางไกลคนอายุเยอะเนี่ยค่อนข้างมากพอสมควรแล้วก็มีความไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่แต่ในเรื่องของการงานคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะรู้สึกว่ามีคู่แข่งเข้ามาต้องพัฒนาตัวเองแบบสุดโต่งบางคนก็อาจจะเงียบงึกไปเลยเพราะรู้สึกว่าเหนื่อยและท้อแท้นะคะแต่ว่าแนะนำเลยคนวันจันทร์หาความรู้แล้วก็สู้ให้สุดเพราะว่าคู่แข่งเยอะมากวันนี้คุณสู้ให้สุดเลยก็สู้ให้สุดเลยต้องสู้อีกนิดนึงค่ะอันนี้ถามรวมๆนะฮะรวยไหมฮะคนวันจันทร์ปีหน้าคนวันจันทร์รวยไหมก็ถ้าผู้ใหญ่ไม่ป่วยแล้วก็เราหาวิธีในการที่จะจัดการเรื่องเงินเนี่ยแล้วก็ไม่มีการเรื่องของซื้อของสี่เหลี่ยมชิ้นใหญ่อย่างเช่นรถหรือคอนโดเก็บเงินสดได้เยอะมากเพราะว่าตามนี้เนี่ยมันมีทั้งกลุ่มคนที่การเงินรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วอยากได้ของใหม่มันดูเป็นสองแง่เนาะทั้งได้ของใหม่ก็รู้สึกเหมือนรวยขึ้ นแต่มันก็มีหนี้ก็ต้องผ่อนเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นคนวันจันทร์เนี่ยต้องเลือกให้ถูกว่าอยากเก็บเงินสดหรืออยากได้ทรัพย์สินค่ะแล้วเรื่องความรักล่ะฮะเรื่องความรักของคนเกิดวันจันทร์คนที่เข้ามาหรือคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยจะเป็นเพื่อนคู่คิดกันมากขึ้นก็คือจะได้คุยแล้วก็คนไหนที่ยังไม่มีหรือกำลังคุยกับใครอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนปรึกษาเรื่องของงานปรึกษาเรื่องของชีวิตเรื่องของสุขภาพนู่นนี่นั่นแล้วสักพักหนึ่งความสัมพันธ์จะเริ่มเกิดขึ้นถ้าสมมติปีนี้อกหักปีหน้าอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันนะคบเป็นเพื่อนกันก่อนเป็นเพื่อนกันสัก 2-3 เดือนพอแล้วค่อยพัฒนาอย่าเพิ่งผีถามอย่าเพิ่งรีบเลยเป็นแฟนกันนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างใช่ต้องมีไปแก้อะไรที่ไหนไหมฮะคนเกิดวันจันทร์อยากให้ไหว้พระศรีวลีค่ะพระศรีวลีเนี่ยจะช่วยทั้งเรื่องของการงานการเงินและความสดใสนะคะแล้วก็สวดมนต์บทกรณียเมตตาสูตรจะช่วยเยอะมากนะคะอันนี้สนใจเยอะหน่อยนะครับอันดับ5ผ่านไปวันจันทร์อันดับ4ฮะอันดับ4คือคนเกิดวันอังคารค่ะคนเกิดวันอังคารปีนี้นะคะให้ระวังในเรื่องของความใจร้อนแล้วก็โมโหง่ายโมโหง่ายใช่บางคนอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเป็นไบโพล่าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือคนที่ประจำเดือนกำลังใกล้จะหมดอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ไปปรึกษาคุณหมอเพื่อกินยาปรับฮอร์โมนหรือปรับไทรอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของการจัดการความเครียดเพราะว่าคนวันอังคารเนี่ยทำงานหนักแล้วยุ่งแล้วไม่มีเวลาให้ตัวเองและคนที่รักมันก็เลยทำให้แบบอันนั้นก็ไม่ได้ดั่งใจอันนี้ก็ไม่ได้ดั่งใจนอนก็น้อยก็หงุดหงิดอะไรแบบนี้ครับถ้าคุมเรื่องนี้ได้ทั้งหมดเนี่ยแล้วคุมเรื่องอารมณ์ได้ทุกอย่างก็ดีแล้วเรื่องการเงินนะครับเรื่องการเงินของคนเกิดวันอังคารเนี่ยถือว่าไปได้เรื่อยๆยังไม่ได้ดีสุดแต่จะได้เงินจากการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยมีงานอะไรเข้ามารับให้หมด จงคว้าโอกาสให้ได้แต่ต้องอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์รับงานมาเยอะจริงแต่ต้องอย่าใช้อารมณ์นะเลือกเอาอยากมีความสุขแบบนอนพักเฉยๆอารมณ์ดีๆหรืออยากมีเงินถ้าอยากมีก็ทำงานแต่ห้ามใช้อารมณ์แล้วการเงินนะครับเป็นไงฮะ
การเงินอย่างที่บอกค่ะเรื่อยๆก็คือเลือกเอาทำงานหรือว่ายังไงใช่แต่ว่าก็มีแต่ไม่มีเรื่องของโชคลาภเอาหรอใช่คนวันอังคารให้ไปไหว้พระศิวะกับพญานาคในเรื่องของงานที่จะให้เงินมาเพิ่มขึ้นในชีวิตและความรักอะฮะวันอังคารความรักของคนเกิดวันอังคารถ้าโสดอยู่ถ้าโสดอยู่ขอพระพิฆเนศขอพระพิฆเนศถ้ามีแล้วหรือกำลังคุยกันอยู่งงกันอยู่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยในช่วงปีหน้าเนี่ยคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีเพราะจะติดแตกก็คือเหมือนไม่มีเวลาคุยอ่ะแสดงว่าคุณวันอังคารเนี่ยอย่าเพิ่งอารมณ์ร้อนนะใช่ค่ะถูกไหมเพราะว่าไปหมดเลยมันตีลวนทุกอย่างเลยใช่แล้วก็วันอังคารเนี่ยคือเราก็รู้อยู่แล้วเนาะพื้นฐานก็คือกระบือ9ตัวใช่แล้วก็เป็นฐานของท่านพญายมไฟกับไฟเจอกันมันก็เลยยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนวันอังคารก็คือต้องดับไฟของตัวเองให้ได้ก็คือง่ายๆเลยเคล็ดลับดื่มน้ำให้เยอะพกน้ำตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกแล้วมีห่วงจุ้ยที่แบบว่าเป็นน้ำตกน้ำผุดได้ก็ถือกระติกน้ำไปใช่ก็มีน้ำอยู่ใกล้ตัวอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะได้มันจะได้เคลียร์ได้รู้สึกเย็นลงอันดับ3คือคนวันศุกร์ค่ะคนวันศุกร์เลยท็อปทรีแล้วสามแล้วอันดับ3คือวันศุกร์นะฮะวันศุกร์จะมีคนสปอยค่อนข้างเยอะยิ่งในเรื่องของความรักเข้าความรักเลยจะมีคนสปอยค่อนข้างเยอะซึ่งความรักของปายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าชู้สาวอย่างเดียวแต่ในเรื่องของครอบครัวจะเป็นลูกสปอยคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดวันศุกร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของการไปเที่ยวและทำบุญค่อนข้างเยอะขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีและทำให้อารมณ์สงบร่มเย็นเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์เนี่ยดูแนวโน้มดีแนวโน้มดีแนวโน้มดีอันนี้อันแรกเลยนะที่ฟังสบายเลย3-4 วันวันศุกร์ดีสุดละเรารู้สึกโล่งเลยสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับวันศุกร์อ่ะนี่แหละค่ะสิ่งที่เราต้องระวังคนวันศุกร์เนี่ยจะมีเรื่องของอาการมึนหัวหรือเรื่องของเลือดที่มีความหนืดนะคะซึ่งจริงๆตรงนี้ก็ดูแลตัวเองได้ดื่มน้ำเยอะถ้ามึนหัวก็หาหมอทานยาเช็คให้เรียบร้อยแล้วก็ใครที่ออกกำลังกายเยอะมากๆให้ระวังในเรื่องของเอ็นโดยเฉพาะเอ็นข้อเท้านะคะหรือเอ็นขาบริเวณนี้จะฉีกหรืออักเสบหรือเจ็บง่ายมีเกณฑ์ต้องเข้าโรงพยาบาลไหมครับก็ถ้าเป็นก็เข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครออกกำลังกายเยอะให้มันเบาๆหน่อยแล้วก็ทำเซฟตี้ให้ดีที่สุดก็คือเช็คเรื่องรองเท้าเรื่องของการใส่สนับข้อสนับเข่าอะไรพวกนี้ค่ะให้มันแบบรัดเอาไว้ให้ดีแล้วก็มันจะได้ไม่เกิดเหตุตรงนี้ขึ้นการเงินนะฮะรวยไหมการเงินคนเกิดวันศุกร์จะได้จากลาภลอยลาภลอยคือลาภลอยคือมีคนมาเปย์มีคนมาให้หรือว่าอาจจะมีสิทธิ์ถูกรางวัลแต่ยิ่งรางวัลไกลนอกประเทศยิ่งดีอ๋อน่าแม่ต้องฝึกแหละมันพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้ดูไปรู้ไปบ้างนะคุณผู้ชมก็จะรู้ทางไกลนะทางไกลทางไกลอ่ะประเทศไทยน่าจะไม่ค่อยเวิร์คไม่ค่อยเวิร์คใช่ลงทุนในหลายๆที่ถูกไหมฮะอันนี้ถึงจะได้เงินอะไรต่างๆกลับมาถึงจะได้กลับมาอ๋อแล้วเรื่องสิ่งที่ควรต้องระวังหรือสิ่งที่ต้องไปทำบุญต้องไหว้อะไรถึงจะดีไหมฮะคนวันศุกร์นะคะไหว้หลวงพ่อโสธรค่ะแล้วก็พระศิวะเราจะดีค่ะถ้าทำบุญก็เน้นเรื่องดอกไม้สีขาวแล้วก็สังฆทานที่มีพวกกระดาษทิชชู่ผงซักฟอกสบู่เครื่องทำสะอาดความสะอาดพวกนี้ค่ะ มันก็จะดีขึ้นใช่ค่ะอันดับที่2ฮะที่ดวงดีที่สุดใน7วันนะอ่ะค่ะวันพฤหัสค่ะอ๋อวันพฤหัสเออใช่พอมาตีปุ๊บแล้วเป็นดาวร้อนทั้งคู่เลยเนาะ2มันดูใหญ่ทั้งวันเลยนะใช่เอาวันพฤหัสวันพฤหัสเนี่ยค่ะจะ
คิดเร็วทำเร็วแล้วก็ตัดสินใจเร็วปีนี้จะเป็นปีที่คนที่เกิดวันพฤหัสจะมองคนได้เฉียบมองขาดมองออกมองถูกแล้วก็มันมีสองแง่เนาะการที่มองคนชัดเจนปุ๊บเนี่ยมันมีแบบนึงที่เรามองแล้วเราไม่กล้าทำธุรกิจหรือไม่กล้าหาเงินด้วยเลยแต่บางคนมองว่าเอาหลับตาข้างนึงแต่เรารู้จุดอ่อนของเขาแล้วเรายังทำงานร่วมกันได้อยากให้มองแบบที่สองมากกว่าสำหรับคนเกิดวันพฤหัส อย่าเพิ่งไปตัดสินโป้งเดียวว่าเป็นแบบนี้แล้วก็ทำอะไรด้วยกันไม่ได้เลยสักเรื่องหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีปัญหานิดนึงในเรื่องของการมองคนออก อันนี้มันต้องให้มองสองแบบเลยเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการไปพักหรือไปเที่ยวหรือไปทำอะไรสักอย่างบนภูเขาหรือเป็นที่ที่มีความสูงและลมพัดค่อนข้างแรงพัดเวลาลมพัดเนี่ยเราสังเกตว่าบางครั้งมันจะพัดแค่รู้สึกแค่ส่วนหัวผมปิวแต่ว่าคนวันพฤหัสต้องระวังคือลมที่มาทั้งตัวอ๋อคือลมแรงๆมาทั้งตัวเลยลมแรงๆพัดทั้งตัวถ้าพัดมาเป็นระนาดทั้งตัวเนี่ยที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ที่คุณไม่ควรอยู่รู้สึกว่าเป็นแบบนั้นแล้วรีบลงมาข้างล่างซะเพราะว่าคนวันพฤหัสเนี่ยจะมีเรื่องของการโดนลมเพลมพัดแล้วก็เรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเก่าๆที่เขาพัดมาใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็แค่สวดมนต์กรวดน้ำแล้วก็ระวังในที่ที่ไปบอกแค่นั้นเองแต่ถ้าลมสงบก็ยืนได้ค่ะสุขภาพอะฮะสุขภาพของคนวันพฤหัสถ้าไม่โดนลมที่ปลายบอกมันเกี่ยวข้องกันจะไม่ปวดไหล่และปวดขาแบบหนักแบบที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรนะแต่ถ้าเป็นออฟฟิศซินโดรมมันอีกเรื่องหนึ่งอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง ใช่อันนี้จู่ๆแล้วแบบเป็นขึ้นมาไม่ใช่ว่านั่งทำงาน 8-9 ชั่วโมงติดต่อกัน 2-3 เดือนอันนั้นเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วก็ไปหาหมอแต่ถ้าสมมติว่าไปเที่ยวมาแล้วกลับมารู้สึกว่าที่ตัวเองตรงนี้มันหนักผิดปกติใช่อันนี้โดนลมเพลลมพัดลมเพลลมพัดอันนี้ตามความเชื่อเนาะแล้วก็แก้ยังไงอะหมอปลาก็สวดมนต์กวดน้ำแล้วอย่างที่บอกค่ะถ้าขึ้นไปรู้สึกลมแรงอะลงเลยนะคะแล้วก็ห้อยพระคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คือไม่ชอบห้อ ย, อยใช่ห้อยไว้สักหน่อยใช่อย่างน้อยๆท่านก็มีพลังในการกันสิ่งไม่ดีให้มาแสดงว่าแบบเหมือนแบบท่านมีรังสีให้ใช่ไหมคะมีรัศมีให้ลมที่พัดมาโป้งก็ปะทะท่านก่อนแล้วถึงปะทะเราแต่ถ้าเราไม่มีปุ๊บก็ปะทะเราเลยทีเดียวใช่แล้วอีกเรื่องนึงเรื่องของการเงินความพลาดเป็นไงบ้างคะดีค่ะดีมากโอ้วันพฤหัสดีมากเข้าวันที่6เลยคือเป็นคนดีดีมากดีเพื่อดีหน่อยอันนี้คือดีมากเลยใช่ไหมอันนี้ดีมากว่าใครที่มีหนี้อยู่มีสิทธิ์ที่จะปลดหนี้ได้นะคะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าได้เงินจากนอกประเทศเอาก็ยังได้เงินนอกประเทศอยู่เนาะใครไปทำงานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เงินนอกประเทศเหมือนกันได้มาเยอะไหมใช่ก็อันนี้เป็นเงินเก็บสะสมอ๋อไม่ได้แบบว่าตุ้มเดียวไม่ได้แบบนั้นแต่เป็นเงินที่เก็บสะสมมาไปคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวกับดวงของโลกด้วย มันเลยทำให้การเงินของแต่ละที่มีปัญหาเพราะว่าปีหน้าโลกเรามีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเลยมีเห็นในเรื่องของการที่แบบว่าคนจะได้เงินมาเป็นก้อนใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคนเกิดวันพฤหัสแน่ๆเลยใช้หนี้ได้เกือบหมด อยากได้บ้านก็ได้อยากได้รถก็ได้ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าอดใจไหวหรือเปล่า ล่วงเลยมาถึงนะวันสุดท้ายที่ผู้ชมที่เกิดวันอาทิตย์จะพูดว่าผมนะฮะแต่อันนี้คือดีที่สุดจริงๆน่าดีที่สุดในส่วนของปี2567แล้วอันนี้ไม่ได้บอกว่าโอ้โหปีหน้าหมอปลายบอกทุกโต๊ะข่าวเอ็กซ์คลูซีฟบอกว่าวันอาทิตย์ดีที่สุดฉันไม่ทำอะไรเลยฉันนอนอยู่บ้านเฉยๆนะก็ไม่ได้เนาะไม่ได้อะเป็นยังไงฮะวันอาทิตย์อันดับหนึ่งของเราในปี2567นี้วันอาทิตย์บอกเลยว่ามีความโดดเด่นสูงในเรื่องของการทำงานหรือการที่ใครต้องการมีชื่อเสียงหรืออยากให้มีคนรู้จักนะคะจะทำได้แล้วก็จะมีหนทางด้วยแต่ต้องใช้ความพยายามนิดนึงก็คือจะต้องมีการสตาร์ทหรือเริ่มต้นอะไรบางอย่างแล้วหาหนทางให้เจอหนทางปุ๊บจะมีคนเข้ามาช่วยแล้วก็จะดันตัวเองออกไปได้ใช่ก็คือไม่ใช่ว่าแบบว่าคิดว่าอยากจะทำแล้วอยู่ดีๆมีคนเข้ามาไม่ใช่ต้องทำก่อนแล้วหลังจากนั้นจะโดดเด่นจะมีชื่อเสียงนะคะใครอยากเป็นดาราก็ไปแคสงานอะไรพวกนี้ก็ได้เลยแล้วก็คนที่อยากตำแหน่งขึ้นคนเกิดวันอาทิตย์
ได้ขึ้นโดยเฉพาะเรื่องงานเนี่ยทุกอย่างมันจะก้าวขึ้นไปมีสเต็ปขึ้นไปค่อนข้างเยอะใช่แต่สำหรับคนที่พูดภาษาได้มากกว่า2ภาษา มีโอกาสที่จะมีชีวิตดีมากๆอ๋อใช่แล้วเรื่องข้อควรระวังมีไหมผู้ที่พูดมาเมื่อกี้ได้ดีหมดเลยนะฟังดูดีเนาะข้อควรระวังของคนวันอาทิตย์ก็คือเหลิงอ๋อพออะไรที่มันได้เข้ามามากๆแล้วมันจัดการไม่ดีมันก็อาจจะเหลิงได้เพราะว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยใช้เงินรั่วเลยพอได้มาเยอะไงได้มาเยอะก็ใช้แบบเดี๋ยวมันหาง่ายอ่ะแต่จริงๆคือแบบว่าดวงเรามันไม่ได้ดีขนาดนั้นตลอดไปคนเราเนี่ยมันมีขึ้นมีลงใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างนึงดวงเราก็ต้องขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของประเทศของโลกด้วยว่าเราควรจะใช้เงินยังไงแต่ดูส่วนใหญ่แล้วคนวันอาทิตย์เนี่ยได้เงินเข้ามาเยอะถึงเวลาเนี่ยใช้ก็จะใช้ในเรื่องของการที่แบบลงทุนในเรื่องของนาฬิกาบ้างกระเป๋าบ้างหรือรถที่ต่อไปราคามันจะตกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดให้ดีว่าควรจะทำอะไรเหมือนจะดีหมดเลยนะความรักดีไหมฮะวันอาทิตย์ความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกตรงๆว่าเจ้าชู้ทั้งหญิงและชายในปีหน้านะใช่เพราะว่ามีคนเข้ามาเลยอ่ะมีคนเข้ามาหลายคนเพราะฉะนั้นเรื่องของการคบซ้อนเนี่ยอย่าทำอย่าทำขอร้องไอ้ต้าอย่าหลายใจนะอย่าหลายใจเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาถูกไหมฮะมีปัญหาแน่นอนคือมันจะแบบแฮปปี้ในช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพังเลยใช่วันนี้ครบถ้วนนะฮะขอบคุณหมอบามากนะฮะขอบคุณครับค่ะก็วันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมอะไรที่มันไม่ดีแล้วฟังเอาไว้ก็เป็นการเตือนตัวเองแต่อะไรที่ดีหมอปลายพูดไว้คำหนึ่งว่าอย่าเหลิงก็แล้วกันเก็บดีๆทั้งเงินทั้งเรื่องสุขภาพก็ไปหาหมอวิธีแก้มีไว้ทั้งหมดอยู่แล้วขอให้คุณผู้ชมโชคดีในปีใหม่2024ในปีหน้าปีมังกรไฟปีนี้นะครับสวัสดีครับครับ